หนึ่งก็ต้องไปดูแนวทางของสหรัฐและอังกฤษที่ก็ส่งกองกำลังเข้ามาประจำการบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งก็อาจจะเป็นจิ๊กซอสำคัญของความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นว่าจะขยายวงหรือไม่ค่ะนี่แหละค่ะก็คือโฉมหน้าของเรือบรรทุกเครื่องบินจากสหรัฐ2ลำแล้วนะคะที่เข้าไปประจำการบริเวณตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐและอังกฤษก็ได้พบหารือกันซึ่งแสดงถึงความเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดของ2ประเทศนะคะและได้ออกแถลงการร่วมค่ะสหรัฐระบุว่าเตรียมที่จะขยายเวลาที่เรือบรรทุกเครื่องบินจะประจำการอยู่ที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต่อไปเพื่อส่งสัญญาณป้องปรามขณะที่กองทัพเรืออังกฤษก็กระจายกำลังที่พร้อมโจมตีไปในระดับภูมิภาคนายกรัฐมนตรีริชี่ซูนักของอังกฤษไปเยือนอิสราเอลนะคะและได้พบกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเมื่อวานนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนถึงการสนับสนุนของอังกฤษไปยังอิสราเอลวันก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีไบเดนไปเยือนอิสราเอลค่ะแล้วก็ส่งสารชัดเจนว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิสราเอลอยู่อย่างโดดเดี่ยวล่าสุดไบเดนบอกกับคนอเมริกันผ่านโทรทัศน์ว่าขอให้ร่วมกันสนับสนุนอิสราเอลเพื่อต่อสู้กับฮามาสและจะขอให้สภาคองเกรสอนุมัติเงินช่วยเหลืออิสราเอลเพิ่มขึ้นรวมแล้วอาจจะเป็นเงินรวม 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไบเดนพาดพิงเตือนไปถึงอิหร่านเกี่ยวกับฮามาสและรัสเซียค่ะIran is supporting Russia in Ukraine and is supporting Hamas and other terrorist groups in the region and will continue to hold them accountable I might addรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียขณะนี้อยู่ระหว่างเยือนเกาหลีเหนือได้พูดเตือนว่าความขัดแย้งอาจจะลุกลามสู่ระดับภูมิภาคและเตือนว่าการกล่าวโทษอิหร่านเรื่องกาซาเท่ากับการยั่วยุRisk перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт, он достаточно серьезен. И я уже упоминал о том, что Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию, которая призывала остановить любые боевые действия, начать решать гуманитарные вопросы. Тем самым Соединенные Штаты, видимо, показали, что они не готовы призывать к перемирию, к прекращению огня. А если это так, то, наверное, они будут исходить из того, что конфликт может и разрастаться. Лавров ระบุว่าเห็นว่าผู้นำอิหร่านมีจุดยืนที่สมดุลและเรียกร้องให้ป้องกันความขัดแย้งเพื่อไม่ให้ลุกลามไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้านค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศจอร์แดนเตือนว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดยังมาไม่ถึงนะأن يكون هنالك أخبار أفضل لكن الصراحة تقتضي أن نقول أننا نخشى الأسوأ وأن كل المؤشرات أن الأسوأ قادم ونعمل من أجل الحؤول دونه بكل รัฐมนตรีต่างประเทศจอร์แดนร้องขอให้ช่วยกันปกป้องทั้งภูมิภาคเพื่อไม่ให้อันตรายขยายออกไปแต่ก็ระบุว่าการทูตใช้ไม่ได้ผลในช่วงเวลานี้หลายประเทศในตะวันออกกลางก็คงไม่ต้องการเห็นสงครามขยายวงนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีปัญหาภายในบอบช้ำจากการสู้รบเป็นเวลายาวนานไม่ว่าจะเป็นอิรักซีเรียเลบานอนและเยเมนขณะที่ท่าทีของอิสราเอลต่อการโจมตีของฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมอิสราเอลบอกว่าเหมือนเป็นเหตุการณ์11กันยายนที่เกิดขึ้นในสหรัฐก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลถึงการโจมตีในกาซานะคะและผลที่จะตามมาในระดับภูมิภาคค่ะ